ครับยูเมมินารุในเวอร์ชั่นที่ยกเครื่องยกเซตนะฮะโอเคคือถ้าจะบอกแบบลำเอียงก็คือส่วนตัวชอบยูเมมินารุนะครับเลยหาในเรื่องข้อแนะนำที่มองเห็นเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับเริ่มจากเพลงแรกกันก่อนเลยเต้นจะยังไม่ค่อยพร้อมกันอาจจะเพราะเพลงแรกเลยยังตื่นๆกันหรือเปล่าหรือแบบคือตามสภาพเนาะเต้นไม่ก็จะมีตอนเต้นที่ยังไม่พร้อมกันกับหนูผิดข้างเต้นผิดข้างเนาะส่วนเพลงที่2มันเป็นเพลงที่ต้นฉบับเขามีสมาชิกกันเยอะกว่านี้ส่วนของพวกเราในตอนที่ทำอันเนี้ยเรามีจำนวนแค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทางแก้ถ้าเกิดจะไม่มีคนมาขึ้นเพิ่มทางแก้ที่จะไม่เอาคนเพิ่มคือต้องมีใครสักคนที่ร้องเป็นศิลปินคนนั้นตอนที่รู้แหละว่าเราอะจำศิลปินของตำแหน่งของตัวเองแต่ในเมื่อถ้าเกิดจำนวนมันมีแค่นี้และศิลปินต้นฉบับในเพลงที่หนูมาใช้เนี่ยมันมีคนเยอะกว่านี้ทางแก้คือต้องหาใครสักคนมาสวมมัน2คน3คนอันนี้คือแนะนำวิธีที่เคยใช้นะเพราะส่วนตัวเมื่อก่อนก็เคยเต้นแบบสมาชิกเยอะต้นฉบับมีเยอะแต่ตัวเองเต้นน่ะมีคนน้อยก็เลยต้องสวมแม่ง2คน3คนไปเลยนะครับนี่คือทางแก้เพราะว่ามันเห็นว่าหลุดซิงค์เลยอ่ะคือหลุดไปเลยนะครับส่วนเพลงที่3รู้ตัวเนาะคนหลุดการแรปค่อนข้างบ่อยเลยและอาจจะเพราะน่าจะจำกันไม่ค่อยได้ด้วยมั้งเพลงเพราะว่ามันเพลงเนี้ยการร้องเพลงเร็วค่อนข้างโหดและแรปค่อนข้างเยอะจะทำให้หลุดบ่อยมากนะครับแล้วก็เลือกเพลงโอเคนะชอบชุดมากเพราะเหมือนศิลปินนะครับส่วนเอนเตอร์เทนโอเคนะจากเต้นหล่อๆกันเมื่อวานเนาะ ไม่ขอพูดแล้วกันนะว่าวงอะไรเดี๋ยวพลาดผิดอ่ะ โอเคก็ยังลายตอนขึ้นตอนลงเนี่ยยังมีที่ว่ายังไม่เท่ากันบ้างนะครับอาจจะเพราะมาทำสายนี้ใหม่ๆเนาะไปดูให้เยอะๆหรือไปถามเซตเก่าเอาเรียนจากเซตเก่าเอาเนาะนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ